โรคกรดไหลย้อนคืออะไรนะครับก็คือเป็นภาวะนะฮะที่มีของเหลวจากในกระเพาะนะครับไหลย้อนขึ้นมานะฮะในหลอดอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นกรดด่างหรือน้ำย่อยนะครับทำให้มีการระคายเคืองของหลอดอาหารเกิดขึ้นครับคุณทิติวัฒน์อายุ45ปีทำงานเป็นสถาปนิกบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งป่ะวันนี้ไปกินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวพี่เลี้ยงเป็นยังไงจริงอ่ะพี่วัฒน์เฮ้ยพวกเราไปเลยปิดเครื่องแล้วแม่ไม่จริงมั้งจับไปเลยเอาเร็วๆๆข้าวเร็วๆข้าวพาไปเลยไปไปเอาเร็วดู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 เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาสั่งอาหารอะไรดีคะเอายำปลาดุกฟูแล้วทอดมันกุ้งเอาปลากระพงผัดชาแล้วก็อ้าวมาแล้วลงมือทานได้เลยเต็มที่โอ้โหอาหารเยอะขนาดนี้พี่จะทานหมดเหรอครับหมดไม่หมดไม่รู้แต่วันนี้พี่บอกไว้เลยว่าเต็มที่โอเคเราเอาละลุยๆอร่อยมากเลยคุณวัดมีนิสัยชอบรับประทานอาหารในปริมาณมากๆโปรดปรานอาหารรสจัดและอาหารที่มีไขมันสูงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทานไปดีกว่านะมาๆกินทอดได้ๆๆไปทอดนะกินพอดีอ๋อนี่ปรับแสงนิดเดียวตรงนี้ก็ได้แล้วนะโอเคครับด้วยความที่เป็นคนจริงจังกับการทำงานมากและต้องคอยแก้ปัญหาอยู่บ่อยๆจึงทำให้เกิดความเครียดเมื่อกลับมาถึงบ้านด้วยความเหนื่อยและหิวคุณวัดก็มักจะรับประทานอาหารมื้อดึกเป็นประจำหลังรับประทานอาหารเสร็จไม่นานคุณวัดเริ่มมีอาการง่วงและหลับไปในที่สุดเป็นเช่นนี้อยู่บ่อยครั้งและในช่วงกลางดึกนั่นเองคุณวัดก็สะดุ้งตื่นเพราะรู้สึกแสบร้อนในลำคอและไอแต่ก็ยังไม่ได้เอะใจในอาการที่เกิดขึ้นโครงการของเราเฟสนี้ผมเน้นเรื่องโครงสร้างนะครับผมขอตัวสักครู่นะคะงั้นผมขอตัวด้วยนะครับต่อมาไม่นานคุณวัดเริ่มมีอาการผิดปกติทางร่างกายเรอออกมาโดยไร้สาเหตุอยู่บ่อยครั้งแล้วอาการปวดท้องจุกเสียดแน่นหน้าอกก็เริ่มแสดงออกมาให้เห็นคุณวัดเริ่มรู้สึกกังวลกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเขาจึงตัดสินใจไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจดูอาการคุณทิติวัฒน์มาพบคุณหมอนะคะเป็นเลยค่ะ